คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดคลันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2 เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่ดลใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพ พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นเป็นต้นไปถึง8:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆฝนหิมะจากดงหิมะดงหิมะในประเทศไอแลนด์เกือบลืมไปนะอันนี้ก็อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุซึ่งก็มีท่านอาจารย์พระมหาลำไพทิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาส
็นประธานสงฆ์ในประเทศไอร์แลนด์เพราะว่าในประเทศไอร์แลนด์มีวัดเดียวนี่ทั้งประเทศมีวัดอยู่วัดเดียวแต่มีสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อสุเมโทจากประเทศอังกฤษอยู่หนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นไม่เป็นวัดเป็นเขาเรียกสุญญตารามอยู่เมืองลิมริกใกล้ๆอยู่ในป่านู่นแล้วก็มีสำนักของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานมาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมไว้โอ้สาธุบ้านสวนข้าวหอมนี่สาธุข้าบางนะบ้านสวนข้าวหอมมาแล้วโอ้ที่ไหนน้อนี่ยังไม่ได้เปิดดูเขาเรียกว่าอะไรโปรไฟล์จะได้ดูโปรไฟล์ก่อนบ้านสวนโอ้มีข้าวหอมด้วยข้าวหอมมะลิหรือเปล่าข้าวหอมมะลิข้าวหอมสาธุสาธุเป็นท่านแรกในวันนี้เพราะว่ามันยังเช้าอยู่ในเมืองไทยตอนนี้นี่กำลังตีห้ามั้งเนี่ยนี่กำลังตีห้าเมืองไทยแต่ที่นี่ห้าทุ่ม7 ชั่วโมงจะห่างกันนะที่เมืองไทยตีห้าที่นี่ห้าทุ่มหกชั่วโมงไม่ใช่7 ชั่วโมงเปลี่ยนมาเป็น6 ชั่วโมงละวิถีคนจอดโอ้วิถีคนจอดนี่ไม่ต้องคนจอดหมอนคนจอดหมอนหมิ่นทางภาคเหนือเรียกคนจอดหมอนหมิ่นวิถีคนจอดนี่ความจริงเหมือนกับผู้พูดนี่นะผู้พูดนี่ก็อยู่วิถีคนจอดเหมือนกันนะไม่ได้อยู่บ้านอยู่ช่องตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั่นน่ะตั้งแต่อายุ12 13 14นะตั้งแต่10 ขวบนะ10 ขวบ11 ขวบ12 ขวบนี่นะนู้นไปตามหลวงพ่อตู้ลุงแก้วนู่นลำพูนนู่นไปอยู่เคยไปอยู่บ้านทาดอยขั่งนะเป็นขยมเป็นขยมโดยตู้ลุงแก้วเป็นเกยกันกับแม่เป็นรู้จักกันกับแม่ครับอ๋อฝากไอ้ไวไปอยู่โดยตู้ลุงเด๋อนะแม่ว่าแม่ว่าก็นู่นช่วงปิดช่วงโรงเรียนช่วงโรงเรียนปิดนะตอนนั้นอยู่ป .3 ป .4 นี่แหละโรงเรียนปิดก็ไปอยู่ลำพูนนู่นจะมาอายุ12ก็บวชบวชเนนบวชเนนแล้วก็ไปทีนี้อยู่ที่นู่นที่นี่นั่นวัดหนองเงือกลำพูนนู่นน่ะรู้สึกจะเป็นป่าซางเนี่ยตอนเป็นเนนไปนอนนั่นนอนนี่ไปบ้านทาหมูเปิ้งทาขุมเงินขึ้นไปทาดอยขั่งทาดอยขั่ง
วิถีคนจรนี่ก็น่าจะจรเป็นพระด้วยหรือเปล่าในรูปไม่เห็นชัดขออภัยนะถ้าเป็นพระสาธุสาธุ แล้วทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะท่านต่อจากเมื่อวานนี้เราถึงเรื่องของอนิธิคันธกุมารกุมารที่ไม่มีความปรารถนาไม่อยากได้ผู้หญิงมีผู้หญิงมาถูกต้องตัวตั้งแต่ตอนเด็กก็ร้องไห้นะโตขึ้นมาแม่ขอให้จะพากุมารีเด็กๆสาวๆมาแต่งงานก็ไม่เอาเสร็จแล้วทำรูปปั้นทองคำนะพ่อเป็นเศรษฐีพ่อเป็นมหาเศรษฐีคนรวยทำเอาทองคำมาทำเป็นรูปปั้นเท่ากับตัวคนจริงนี่นะแล้วก็บอกแม่ว่าโอ้เนี่ยถ้าได้ผู้หญิงอย่างเงี้ยจะเอาอะไรนะจะแต่งงานพราหมณ์ก็พาไปเจอจริงๆที่แคว้นมัททะนู่นน่ะพอเจอเสร็จแล้วแม่นมที่เลี้ยงลูกสาวของเศรษฐีเหมือนกันก็มาเจอเข้ามาคุยกันเนี่ยที่ระหว่างทางจะไปท่าน้ําอ่ะนางแม่นมนี่ก็มาตบเล่นๆหรือเปล่าไม่รู้นะตบไปตบมาตบมาด่าด้วยว่าเป็นเด็กดื้ออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอาบน้ำให้เมื่อกี้นี้นี่ก็วิ่งมาล่วงหน้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยความจริงเป็นรูปทองคำหมู่พราหมณ์ที่พารูปทองคำมาตั้งไว้ก็เจอแล้วเหมือนกันถามแม่นางนมนะมีลูกสาวอย่างนี้เหรอลูกสาวสวยอย่างนี้เราบอกกระจอกว่างั้นนะแม่นมบอกว่ากระจอกนี่เนี่ยกระจอกมากลูกสาวของเศรษฐีที่แม่ดูแลอยู่นั่นโอ้สวยกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าอันนี้จะมีค่าอะไรวะเนี่ยทองคำเนี่ยรูปนี้จะมีค่าอะไรก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทองคำนะไม่รู้ว่าเป็นทองคำนะนึกว่าเป็นลูกสาวเศรษฐีเห็นสวยๆมานี่ก็จอกว่าเนี่ยนะเอาไหนขอพาไปดูหน่อยว่างั้นอยากจะได้ไปแต่งงานกับลูกชายเศรษฐีบ้านนู้นเออนะเขาต้องการคนที่สวยอย่างนี้นะโอ้ได้ว่างั้นนะพาไปบ้านก็ไปบอกเจ้านายบอกเจ้านายบอกพ่อของพ่อของลูกสาวนี่นะลูกสาวที่ตนเองดูแลอยู่เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยมีพราหมณ์เขามาจากเมืองนุ่นสาวัตถีนุ่นเมืองสาวัตถีนุ่นเมืองมหาเศรษฐีนะเอารูปทองคำมา อยากจะได้ผู้หญิงสวยๆเหมือนรูปทองคำนี้อันนี้พ่อของนางก็เลยก็ตกลงขอมาดูก่อนเอารูปมาวางรูปมาตั้งอยู่ในบริเวณบ้านใต้ถุนบ้านบ้านของหลังใหญ่นู่น7 ชั้นเป็นปราสาทเลยตั้งไว้ก็เอาลูกสาวลงมาบอกเอานะลูกสาวลงมามาดูมาเทียบกันดูใช่ไหมจะพอใช้ได้ไหมเนี่ยจะพอเหมือนกับรูปทองคำหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าพอเอาลูกสาวตัวเองลงมาเนี่ยนะรูปทองคำที่ว่าสวยๆนี่นะหมดรัศมีเลยเขาเรียกว่าหมดสีเล่เลยว่าไงเนี่ยไม่มีสีเล่หมดละตรงนี้เลย
ลูกสาวเขาสวยกว่ารูปทองคำนี่เป็น10 เท่าเลยทั้งผิวพรรณทั้งหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยสวยกว่าสวยกว่าอันนี้มากเลยนะสวยกว่ารูปทองคำนี่มากลูกทองคำนี่จะไปเทียบอะไรได้เนี่ยเทียบอะไรมาได้พูดไปพูดมาหนาวเดี๋ยวปลุกไหลไว้หน่อยก่อนปลุกไหลไว้หน่อยวันนี้5 องศาโอ้ต้องขออภัยห้าต่ำสุด5 องศาเนี่ยขณะที่แต่ขณะที่พูดนี่อยู่ประมาณ8 องศาเนี่ยเจ็ด8 องศาสูงสุดวันนี้11 องศาตอนกลางวันเดี๋ยวเนี่ยตอนเช้าของพรุ่งนี้ประมาณตี 3 ตี 4นี่เนี่ยใกล้จะถึงเนี่ยนะตี 3 ตี 4 ตี 5เนี่ยนะจะลดลงมา5 องศาจะลดลงมา5 องศาตอนนี้7 หรือ 8เมื่อกี้นี้ดูเจ็ดแปดองศา แล้วก็ไม่ได้ก่อไฟวันนี้ไม่ได้ก่อไฟมันเชื้อเพลิงมันหายไปเชื้อเพลิงหลวงพ่อถ้าจะเก็บไปไว้มีแต่ฝอยมีแต่ฟืนยังไม่ได้ก่อเดี๋ยวถ้ามันลบ1-2 1 องศา2 องศาหนาวนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะต้องก่อไฟ ทางวิถีคนจรทางบ้านสวนหนาวหรือเปล่าไม่รู้เนาะตอนนี้หรือว่าร้อนถ้าเป็นเมืองไทยนี่รู้สึกจะร้อนนะเดี๋ยวนี้นะเมื่อวานนี้นครศรีธรรมราชรายงานมาว่า28 องศา28 องศาเชียงใหม่40เชียงใหม่40 องศาเซลเซียสร้อนน่าดูอ้าวนี่เมื่อโอ้ลูกสาวของตัวเองนี่สวยกว่ารูปทองคำนี่ดังพรามทั้งหลายก็ขอเด็กเนี้ยเกสินีชัยเทพโอ้สาธุยมเกสินีโยมเกสินีชัยเทพเป็นไงเนาะเนี่ยไปสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยเนี่ยยังเปิดอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่ไม่ได้ไปเยี่ยมสโมสรมาหลายปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ4-5 ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพ3 ปีมานี่อีกมาเชียงใหม่1 ปีมานี่อีก2 ปี5 ปี 6 ปีมาแล้วนี่5 ปี 6 ปีมาแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมสโมสรเดี๋ยวกลับไปเชียงใหม่คราวหน้านี่จะได้ไปเยี่ยมสาธุร้อนไหมเชียงใหม่นะร้อนนะโยมโยมเกสินีตกลงก็รามทั้งหลายก็มอบรูปปั้นทองคำนี้ให้กับเจ้านายของแม่นมนี่นะพ่อของธิดาพ่อของหญิงสาวคนเนี้ยแล้วก็มอบหมายให้โอ้ดูแลไว้ให้ดีนะจะกลับไปบอกพ่อของอนิจขิคันธกุมารเหมือนกันนะจะบอกไปบอกพ่อของอนิจขิคันธกุมารคือขอไว้เลยมอบทองคำเนี่ยมอบรูปปั้นทองคำเนี่ยเป็นสินสอดทองมั่นเลยเป็นสินสอดทองมั่นแล้วก็เดี๋ยวจะยกขันหมากมาเนี่ยยกขันหมากมายิ่งกว่านี้เหมือนกันนะโอ้ยิ่งกว่ารูปทองคำนี้เหมือนกันนะยกขันหมากมาตอนนี้จะต้องกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเลยกลับไปรายงานพ่อของกุมารก่อนอันนี้
กิคันธกุมารเหมือนกันนะ ก็มอบหมายกุมาริกาไว้บอกว่าอย่าให้ใครนะนี่อย่าให้ใครนะเดี๋ยวใครมาขออีกอย่าให้นะนี่จองไว้แล้วเหมือนกันนะไว้สาเจ้าวันนี้เป็นวันพระโอ้วันนี้เป็นวันพระวันศีลโอ้วันนี้เป็นวันพระวันศีลอยู่สาธุไปฟังเทศโน่ไปฟังเทศไปเวียนเทียนโน่ไปที่วัดนี่ใกล้จะวิสาขบูชานี่นะใกล้จะวิสาขบูชาวันนี้รู้เปล่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้ดูปฏิทินเนี่ยเป็นหรือเป็นวันพระธรรมดายังไม่ถึงเพราะว่าที่นี่จะมีงานวิสาขบูชานี่จะมีงานมีวิสาขบูชาจะมีงานโอ้วันนี้โอ้ยังไม่ถึงวิสาขบูชาวันที่22พฤษภาอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงวิสาขบูชาทีนี้ก็มารดาบิดานั่นก็มีใจยินดีกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปนำกุมาริกานั้นมาโดยเร็วดังนี้แล้วก็ส่งไปส่งสักการะไปเป็นอันมากอันนี้กลับไปรายงานให้กับอันมหาเศรษฐีพ่อแม่ของอนิธิคันธกุมารนะที่เมืองสาวัตถีนั่นก็ส่งเครื่องสักการะต่างๆเรียกว่ายกขันหมากไปเหมือนกันนะยกขันหมากไปแล้วก็จะเป็นนำเอาไปพิธีแต่งงานของคนอินเดียเนี่ยเขาก็จะนำเครื่องสักการะทั้งหลายไปให้แล้วก็ฝ่ายหญิงเขาต้องการอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะแจกแจงบอกมาแต่แกงบอกมาเดี๋ยวผู้ชายเนี่ยจะนำเครื่องสักการะทางฝ่ายผู้ชายเนี่ยไปให้ทางนู้นแล้วก็แจ้งว่าเนี่ยจะเอาอะไรบ้างเป็นสินเป็นสินค่าสินสอดทองมั่นเลยนะฝ่ายผู้หญิงจะต้องเป็นผู้จ่ายให้นะผู้หญิงเป็นผู้จ่ายให้ก็มาพร้อมกับตัวของพร้อมกับกุมาริกาพร้อมกับตัวของเจ้าสาวเลยมาพร้อมกับตัวของเจ้าสาวไหนจะหมดเวลาแล้วมึงโอ้ใครจะหมดเวลาจะแล้วในฝ่ายกุมารก็ได้ยินข่าวก็โอ้ยังความรักได้เกิดขึ้นด้วยสามารถการสดับวันได้ยินว่ามีเด็กหญิงรูปร่างที่สวยยิ่งกว่าทองคำที่เราทำนี้อีกนะอกดีอกดีใจท่านทั้งหลายจงไปนำมาเถอะว่าอย่างนั้นเอาว่าอย่างนั้นกุมาริกานั่นนะก็พอไปถึงก็ไปรับกุมาริกามาจะมาคือจะรับมาแต่งงานน่ะนะไปตกลงไปเลี้ยงอะไรก็เรียบร้อยนำมาเสร็จแล้วก็บุญน้อยมีโรคอันกระทบก
กระทั่งแห่งญาณได้เกิดขึ้นเหมือนเอาใส่ญาณมาคือใส่ญาณมาทำการละระหว่างทางนั่นเองเพราะความที่นางเป็นผู้ละเอียดอ่อนโอ้เป็นเด็กที่ไม่เคยไปไหนเรามีความละเอียดอ่อนมากเนี่ยอยู่แต่ในบ้านก็เอาใส่เกวียนใส่ยานมาไม่รู้ว่าเป็นรถเป็นในสมัยนั้นก็เป็นเกวียนเนี่ยนะแต่ก็ประดับประดาสวยงามใส่ตายเสียระหว่างทางมาไม่ถึงมาไม่ถึงในทีนี้บุญน้อยมาไม่ถึงเนี่ยก็ให้เกิดความทุกข์แก่กุมารนี่มีความทุกข์โอ้ไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนี้ตายซะแล้วงั้นนะพอเขามารายงานกับผู้หญิงคนนี้ตายก็ทุกข์ตกเศร้าเสียใจหมดเวลาโอ้วันนี้ยังไม่ทันจบไม่เป็นไรยังมีเรื่องอีกมากยังมีเรื่องอีกมากอ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนี่นะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปมาพูดอีกคุณโยมเกสินีคุณโยมเกสินีเป็นท่านสุดท้ายวันนี้สาธุขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการนะขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมอ๋อท่านสุริยันคำปาเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายวันนี้นี่เอฟซีตัวจริงจากวัดพระธาตุดอยสุเทพหมดเวลาครับท่านอาจารย์นะหมดเวลาพอดีเลยเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมกราบนมัสการครับพระอาจารย์วันโอสาธุสาธุรายงานมาเรื่องของงานครูบาเจ้าศรีวิชัยวันที่30เรียบร้อยดีนะครับสาธุสาธุ ขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรกวาดลานวัดอยู่ครับนะโอ้สาธุ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 